เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ที่ชุมชนปู่แดงค่ะหน้าที่ทำการชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองงานคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดทุกกองฝ่ายจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนปู่แดงโดยมีประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนปู่แดงให้การต้อนรับพร้อมเข้ารับฟังข้อมูลรับบริการจากทุกฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเป็นกันเองการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและเพื่อร่วมมือกับชาวชุมชนในการวางแผนพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเทศบาลภายในการออกหน่วยจะมีกิจการที่บริการแก่ประชาชนอาทิการให้บริการความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนการให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการซ่อมแซมถนนการซ่อมแซมไฟฟ้าการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2563การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนยังชีพผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อยการบริการเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้นโดยมีกำหนดการออกหน่วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2563ทั้ง20ชุมชนตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:00 นสถานที่ออกหน่วยณที่ทำการชุมชนของแต่ละชุมชนในวันที่29มกราคม2563ที่ชุมชนดอนชัยวันที่4กุมภาพันธ์ชุมชนมณีไพรสนวันที่5กุมภาพันธ์ชุมชนจ๊อกจ่อสามัคคีวันที่11กุมภาพันธ์ชุมชนวัดหลวงวันที่12กุมภาพันธ์ชุมชนอิสลามวันที่18กุมภาพันธ์ชุมชนบัวคูนวันที่19กุมภาพันธ์ชุมชนบ้านทุ่งวันที่25กุมภาพันธ์ชุมชนประชารักษ์วันที่26กุมภาพันธ์ชุมชนอินทรคีรี1วันที่3มีนาคมชุมชนสองแควร์1วันที่4มีนาคมชุมชนสองแควร์2วันที่10มีนาคมชุมชนตาลเดี่ยววันที่11มีนาคมชุมชนสักทองวันที่17มีนาคมชุมชนชุมพลพัฒนาและวันที่18มีนาคมชุมชนร่วมใจจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมรับบริการจากโครงการเทศบาลพบประชาชนตามวันและเวลาดังกล่าว